ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนปอปลาตากลมบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาเที่ยวคราวนี้พวกเราได้ต้นไม้กลับไปปลูกให้คุณบ้านเต็มเลยนะเนี่ยจริงด้วยจ้ะคุณบ้านต้องดีใจแน่ๆเลยว่าแต่เจ้าเหมียวไม่อยากได้อะไรบ้างหรอเหมียวว่าเราซื้อปลาไปเลี้ยงด้วยดีไหมอ่ะเหมียวจะช่วยดูแลให้อย่างดีเลยนะจริงด้วยเราเลี้ยงปลาตัวเล็กๆก็ดูน่ารักดีนะงั้นพวกเราไปซื้อปลากันเถอะเลือกได้หรือยังเจ้าเหมียวตกลงเอาตัวไหนดีเหมียวว่าเอาเจ้าปลาตัวนี้ดีกว่านะแก้วตากลมโตน่ารักดีเหมือนแพนด้าเลยเหมียวชอบงั้นแก่นช้อนตัวนี้เลยนะอย่าหนีนะเจ้าปลาแปลกจังทำไมเจ้าปลาตัวใหญ่ขึ้นใช่ตัวที่เหมียวเลือกหรือเปล่าน่ะใช่สิเจ้าเหมียวแก่นตักไม่พลาดอยู่แล้วตัวที่เหมียวเลือกนั่นแหละจริงเหรอแต่มันดูตัวใหญ่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยหน้าเจ้าเหมียวตลกจังเลยอ่ะตลกยังไงเหรอหน้าเหมียวมีอะไรติดอยู่เหรอไม่มีอะไรติดอยู่หรอกเจ้าเหมียวเอาอย่างนี้นะเธอลองมองหน้าฉันผ่านกระบอกน้ำนี้นะนะคุณมังกรแก่นกับแก้วก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ย คุณมังกรกับเจ้าเหมียวเลิกเล่นได้แล้วนะจ๊ะเจ้าปลาตกใจแย่แล้วก็หน้าเจ้าเหมียวดูอ้วนตลกดีนี่นะ ว่าแต่ทำไมหน้าเหมียวกับมังกรถึงอ้วนแบบนี้ล่ะแล้วเจ้าปลาก็ตัวใหญ่ขึ้นถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูได้เวลานักวิทยาศาสตร์น้อยทดลองแล้วค่ะว่าทำไมเจ้าปลาในโหลแก้วถึงตัวโตขึ้นแถมใบหน้าของเจ้าเหมียวถึงอ้วนขึ้นได้น้องๆเห็นอะไรในขวดโหลบ้างครับตาเพชรเห็นตาเพื่อนน้องเพชรใช่ไหมครับเห็นโอมหน้าใหญ่ๆโอ้แล้วโอมครับเห็นช้อนทองเป็นยังไงบ้างครับช้อนทองตัวอ้วนเลยเดียวไม่เราถึงได้เห็นเพื่อนๆเนี่ยหน้าใหญ่ละครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำมันสะท้อนแสงสังของพระอาทิตย์และของโคมไฟมันก็เลยกลายเป็นภาพใหญ่เลยครับน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราถึงได้เห็นภาพเพื่อนๆจากขวดโหลเนี่ยใหญ่ขึ้นครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูพี่บอลก็มีนี่ครับอะไรเอ่ยและกบเหล่าดินสออันนี้ก็มีตัวหนังสือถ้าพี่บอลเนี่ยอยากจะเห็นเจ้าตัวหนังสือบนกบเหล่าดินสอให้ใหญ่ขึ้นล่ะครับน้องๆพี่บอลควรจะทำยังไงดีครับใช้แว่นขยายทำไมถึงคิดว่าใช้แว่นขยายล่ะครับเพราะว่ามันจะดูให้ใหญ่ขึ้นโอ้แว่นขยายมีลักษณะยังไงครับกลมๆและรอบมีไม้สีจะมีกระจกกระจกมีลักษณะยังไงอะครับกลมๆแว่นขยายที่น้องๆพูดถึงเนี่ยเหมือนกับที่พี่บอลมีหรือเปล่านะแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมครับแว่นขยายที่น้องเพชรถืออยู่มีลักษณะยังไงครับเป็นกระจกสีขาวๆใสๆแล้วมันจะมีขอบถ้าพี่บอลอยากจะมองตัวหนังสือบนกบเหล่าดินสอให้ใหญ่ขึ้นเลยครับน้องๆควรจะทำยังไงดีครับเอาแว่นขยายต่อเข้า
อยไหนลองบอกสิครับว่าวิธีส่องของเราเนี่ยส่องยังไงครับต้องเอากบเหลาดินสอให้ตรงแว่นขยายคราวนี้ให้น้องๆลองส่องกบเหลาดินสอด้วยการขยับแว่นขยายให้ใกล้วัตถุแล้วค่อยๆขยับแว่นขยายออกมาน้องๆจะเห็นอะไรบ้างช่วยบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยสิคะการที่เราเอาแว่นขยายเข้าใกล้กบเหลาดินสอกับห่างออกมาแบบไหนถึงจะเห็นตัวหนังสือใหญ่กว่ากันครับห่างออกมาค่ะเพราะอะไรครับน้องเพราะว่าถ้าเกิดเอาใกล้มันจะเห็นเล็กเท่าเดิมใช่มั้ยว้าวลองดูสิครับว่าเลนส์ในแว่นขยายของเราครับมีลักษณะยังไงบ้างนูนูและส่วนประกอบสำคัญของแว่นขยายที่ทำให้ตัวหนังสือบนกบเหลาดินสอเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเลนส์นูนนั่นเองแหละครับเอาละครับแล้วถ้าพี่บอลไม่มีแว่นขยายแต่อยากจะเห็นภาพตัวหนังสือบนกบเหลาดินสอให้ใหญ่ขึ้นละครับจะต้องใช้อะไรดีขวดโหลที่มีน้ำใสอยู่โอ้นี่ครับแล้วพี่บอลก็มีขวดโหลมาให้น้องๆแล้วล่ะครับเห็นตัวหนังสือบนกบเหลาดินสอผ่านโหลแก้วเนี่ยใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับใหญ่ขึ้นเหมือนกับแว่นขยายหรือเปล่าครับเหมือนค่ะคราวนี้ให้ฟังหนุ่มน้อยลองส่องบ้างค่ะตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นเหมือนกับเวลาเราส่องแว่นขยายหรือเปล่าครับเหมือนค่ะแล้วถ้าพี่บอลเอาตุ๊กตามานะครับแล้วให้น้องๆเนี่ยมองผ่านโหลน้องๆคิดว่าจะเหมือนกับเรามองกบเหลาดินสอหรือเปล่าครับเหมือนค่ะแล้วจะเห็นเป็นยังไงครับน้องก็เห็นมันกลับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆผู้ชายเนี่ยช่วยทำให้ดูหน่อยแล้วเราพวกเราก็มองนะครับลองดูสิครับตอนนี้เห็นตุ๊กตาในขวดโหลเป็นยังไงบ้างครับกับหัวแล้วน้องๆลองมาดูกับตัวจริงดูสิครับโดยที่ไม่ต้องมองผ่านขวดโหลลองดูสิครับเป็นยังไงกับหัวอยู่ไหมไม่กับแล้วลองมองผ่านขวดโหลครับกับดันตุ๊กตาเข้าไปใกล้ๆขวดโหลหน่อยครับเป็นยังไงครับกลับหัวหรือเปล่าครับไม่กลับใช่ไหมครับไหนน้องเพชรลองเอาห่างออยนิดนึงครับกลับมาที่เดิมครับเห็นเป็นยังไงครับกลับหัวมาฝั่งผู้ชายบ้างดีกว่าครับมาใกล้ๆเห็นเป็นยังไงบ้างครับมันไม่กลับหัวลองเอาตุ๊กตาออกไปไกลๆครับเป็นยังไงครับกลับหัวครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับแสงมันสะท้อนแล้วถ้าพี่บอลมีโหลเปล่าที่ไม่ใส่น้ำล่ะครับน้องๆน้องๆจะเห็นตุ๊กตาตัวใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับไม่ค่ะทำไมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีน้ำอยู่เอาล่ะวันนี้พี่บอลก็เลยมีโหลเปล่าโดยที่ไม่มีน้ำมาให้น้องๆลองพิสูจน์ดูครับตุ๊กตาเป็นยังไงครับมันไม่กลับหัวขนาดของตุ๊กตายังเท่าเดิมไหมครับตัวเล็กลงครับลองเลื่อนตุ๊กตาออกไปครับเป็นยังไงครับโอมครับเดี๋ยวน้องเพชรกับน้องโอมช่วยเพื่อนจับหน่อยนะครับเวลาที่เรามองตุ๊กตาผ่านขวดโหลที่ไม่มีน้ำตุ๊กตาจะมีลักษณะยังไงครับเหมือนตู้ปั้นเล็กเลยและพี่บอลก็มีอีกหนึ่งการทดลองครับถ้าเรานำช้อนจุ่มลงไปในแก้วที่มีน้ำน้องๆคิดว่าเราจะเห็นช้อนเป็นลักษณะยังไงครับใหญ่ทำไมถึงคิดว่าใหญ่ครับเพราะว่ามันจะขยายขนาดขึ้นลองจุ่มช้อนลงไปครับตอนนี้เป็นยังไงครับช้อนของเราใหญ่ขึ้นลองเอาช้อนมาหาหน้าตัวเองดูสิครับเป็นยังไงฮะลองเอาช้อนเลื่อนออกไปครับเป็นยังไงฮะใหญ่สรุปว่าถ้าเราอยากจะให้ช้อนเนี่ยใหญ่ขึ้นเราจะต้องนำช้อนเข้าใกล้ตัวเองหรือออกห่างกับตัวเองครับออกห่างจากตัวเองสรุปผลการทดลองในวันนี้อุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ทำหน้าที่เหมือนเลนส์นูนในแว่นขยายครับโถน้ำโถน้ำแก้วน้ำและต้องมีน้ำข้างในด้วยหรือเปล่าครับมีค่ะเนื่องจากแสงที่เดินทางจากอากาศไปยังน้ำเกิดการหักเหเมื่อเรามองภาพผ่านโหลแก้วและแก้วใส่น้ำที่มีลักษณะโค้งนูนเราจะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าขนาดวัตถุจริงครับลักษณะของเลนส์นูนคือตรงกลางเลนส์จะมีขนาดหนากว่าขอบด้านนอกตรงข้ามกับเลนส์เว้าที่มีลักษณะขอบหนากว่าตรงกลางเมื่อเราถือแว่นขยายหรือเลนส์นูนห่างจากวัตถุเราจะมองเห็นภาพขยายของวัตถุนั้นครับด้วยคุณสมบัติที่ช่วยขยายภาพนี้เองทำให้เลนส์นูนมีประโยชน์มากในการผลิตแว่นตาสำหรับผู้ที่มีสายตายาวเพื่อให้สามารถมองภาพระยะไกลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย